นะคราวนี้เราไปดูนะครับว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดจากสถานที่เหล่านี้มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูวีดิทัศน์สั้นๆเกี่ยวกับที่มาของการเริ่มต้นของกะบะแล้วก็การประกอบพิธีฮัจญ์วัตถุประสงค์ของพิธีฮัจญ์มีดังต่อไปนี้ครับอันที่หนึ่งเพื่อยืนยันความศรัทธาและความยำเกรงที่มีต่ออัลลอฮ์หรือต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะนี่คือคำสั่งใช้ที่ถูกกำหนดไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานว่ามุสลิมคนใดก็ตามที่ศรัทธาและมีความสามารถพอให้ทำหน้าที่นี้หนึ่งครั้งในชั่วชีวิตยืนยันความศรัทธาและความเกรงกลัวต่อพระผู้เป็นเจ้าบางคนเสียดายตังค์นะครับบอกว่าโอ้ยตั้งแสนสองแสนเอาไปเที่ยวที่อื่นน่าจะดีกว่าไปประกอบพิธีฮัจญ์ไม่น่าจะสนุกเลยคนก็เยอะแย่งกันไปแย่งกันมานะครับแต่ใครที่ได้ไปแล้วขอดุอาทุกครั้งว่าหลังจากที่เคยมาแล้วขอให้ได้มีโอกาสกลับไปเยือนหน้าที่แห่งนั้นไม่ว่ามันจะลำบากขนาดไหนแต่ไอ้ความสุขใจที่เกิดขึ้นการตอบรับดุอาที่ได้รับเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาเอิบอิ่มหัวใจอันที่สองวัตถุประสงค์ก็เพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไว้ท่านนบีทำสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วไม่ใช่นบีมุฮัมมัดท่านเดียวก่อนหน้านี้ก็ยังมีท่านนบีองค์อื่นๆที่ประกอบพิธีฮัจญ์ณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับต่อมาเป็นอีกอันหนึ่งคือการไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยเป็นการพบปะกันของคนมุสลิมทั้งโลกต่างสีผิวต่างภาษาไปด้วยเจตนาเดียวกันแล้วมีวอร์ดดิ้งอันหนึ่งที่ไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหนสีผิวไหนทวีปไหนก็แล้วแต่เจอหน้ากันอัสสลามุอะลัยกุมขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านแล้วเขาก็ตอบรับสลามเขาก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันใครที่มีโอกาสไปจะพบว่าความช่วยเหลือที่ไม่เลือกสีผิวไม่เลือกชนชั้นวรรณะมันเกิดขึ้นคนจำนวนล้านล้านคนที่สีผิวไม่เหมือนกันดำบ้างขาวบ้างตาตีบ้างนะครับยืนเข้าแถวอยู่ในแถวเดียวกันโดยที่ไม่ได้แยกเลยว่าแกผิวดำแกผิวขาวอันนี้ผิวเหลืองอันนี้ผิวสีน้ำตาลทุกคนอยู่เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็เขาก็มาพบปะพูดคุยกันทำความรู้จักกันแล้วอีกอันหนึ่งเรื่องของวัตถุประสงค์คือเราได้ไปย้อนรอยประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้เราดูที่มาของการประกอบพิธีฮัจญ์ก่อนว่าเริ่มต้นเนี่ยมาอย่างไรบ้างมีวีดิทัศน์สั้นๆประมาณ7นาทีนะครับเดี๋ยวรบกวนทางเจ้าหน้าที่ช่วยปิดไฟนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เรารำลึกถึงการฟื้นคืนชีพนะครับอัลลอฮ์ให้เราเห็นภาพอยู่ในดุนยานี้ว่าการฟื้นคืนชีพเนี่ยเป็นอย่างไรนะเอาแบบคร่าวๆแค่ระยะเวลาแค่สักไม่กี่วันในช่วงของการไปประกอบพิธีฮัจญ์อันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราได้พบเราได้เห็น